ักร้องสาวเอลอ่อนแคทริยาอิงลิชก็ขึ้นแทนสาวปากแข็งไปอีกคนแล้วเพราะเวลาถามถึงความสัมพันธ์กับทายาทสื่อสิ่งพิมพ์หัวซีดดอมเฮตระกูลทีไรก็ปฏิเสธว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะล่าสุดทีมงานในกองละครที่หนุ่มดอมเฮตระกูลแสดงก็เมาส์สนั่นว่าสาวแคทมักจะไปนั่งเฝ้าฝ่ายชายที่กองละครเป็นประจำแต่เจ้าตัวก็ไม่ขอตอบเรื่องนี้ซะงั้นค่ะแคทไปนั่งเฝ้ากองละครเรื่องรักทรนงที่พี่ดอมพูดถึงไม่พูดถึงอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะพอเธอไม่เอาแล้วไม่พูดแล้ว